สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเสนาลิงฟาดใครมีคนตาย300กว่าต่อวันทำได้แค่เห็นใจหรืออดรนทนไม่ได้แล้วจริงๆสำหรับเสนาลิงสมเกียรติจันทร์พรามพิธีกรและนักแสดงชาวไทยเพราะเมื่อเห็นข่าวการเสียชีวิตของพี่น้องคนไทยต่อการระบาดอย่างหนักของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่สูงกว่า300คนต่อวันล่าสุดเจ้าตัวเขียนแคปชั่นตัวโตว่ายอดคนตาย300กว่าต่อวันผมทำได้แค่เห็นใจและช่วยเหลือตามความสามารถแค่นั้นหรือผมทำได้แค่ทำใจและช่างมันเท่านั้นหรือผมอยากจะร้องไห้ผมอยากจะแต่ผมทำได้แค่นี้พร้อมย้ำแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและให้กำลังใจว่าผมขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวผู้สูญเสียและเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ทำหน้าที่ด้วยความตั้งใจและเหน็ดเหนื่อยผมสัญญาว่าผมจะไม่ทำตัวให้เป็นภาระของสังคมสู้นะครับสู้นะประเทศไทยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ